สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดได้ก็รวยได้นะคะกับคุณบุญชัยเกียรติธนาวิทย์ค่ะและเฟิร์นนะคะศิรัทยาอิสระภักดีวันนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีอีก1กองทุนนะคะที่เขาเรียกกันว่าเป็นแฝดคู่สวย LTF กับ RMF สัปดาห์ที่แล้ว LTF คุยไปแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงกองทุนที่บลจ.ธนชาตแนะนำไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Big Cap นะคะหรือว่าตัวที่เป็นตัวปันผลด้วย RTFD ใช่ค่ะซึ่งก็แล้วแต่สำหรับใครที่อยากจะเลือกกองทุนไหนเพราะผลตอบแทนใกล้ๆกันเลย ในรอบหลาย10กว่าปีที่ผ่านมา มาดู RMF บ้างดีกว่านะคะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วก็ช่วยในการวางแผนเกษียณด้วย เรื่องของการวางแผนเกษียณกับคนรุ่นใหม่ หรือว่าไม่ว่าจะรุ่นไหนๆก็ตามเนี่ยสำคัญแค่ไหนคะคุณผู้ชมก็สำคัญครับเพราะว่าก็ต้องทำความเข้าใจกับว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะ นะครับเราก็ต้องหวังว่าวันหนึ่งเราต้องอยู่ด้วยตัวเราเองนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้หวังว่าจะมีใครจะมาให้เราพึ่งนะเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเราเริ่มถ้าเราคิดว่าณวันนั้นเรามีเงินเพียงพอเราก็อยู่ได้ด้วยความสุขสบายใจนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ณวันนั้นแล้วเรามีเงินไม่เพียงพอต้องไปหวังพึ่งคนโน้นคนนี้เราก็อยู่ได้ด้วยความที่ไม่ค่อยสบายใจใช่นะครับเพราะฉะนั้นหลักก็คือว่าก็ต้องสะสมความมั่งคั่งให้ตัวเองนะครับไอ้กองทุนจริงตัว RMF เนี่ยถ้าต้องฟังชื่อไทยด้วยมันคือกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพเพื่อการเลี้ยงชีพมันก็บอกชัดอยู่แล้วว่าลงทุนในกองทุนเนี้ยเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เงื่อนไขทั้งหลายแหล่ก็จะผูกพันให้เราลงทุนในกองทุนลักษณะนี้แบบต่อเนื่องจะต่างจากตัว LTF อันนั้นเป็นเพื่อการลงทุนในหุ้นอันนี้จะเป็นการลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพของตัวเราในระยะยาวเพราะฉะนั้นเงื่อนไขก็จะมีความยุ่งยากแต่ว่ามันก็จะได้สิทธิ์ว่าเราได้ภาษีในลักษณะที่คล้ายๆกันแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวัยที่เราจะถอนได้เรียกว่าก็ได้สองต่อเหมือนกันนะคะแล้วต่อแรกก็คือด้านของภาษีใช่ครับคล้ายๆกับตัว LTF ก็คือใช้ในเป็นหักค่าลดหย่อนได้แล้วก็ได้สูงสุดเหมือนกันค่ะคำนวณตามฐานภาษีได้เหมือนกันหรือเปล่าคะด้วยได้เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากอันนี้เนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยเรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีประกันสังคมีกบข.ค่ะนะฮะพวกนี้ก็ต้องไปหักจากส่วน 500,000 เนี่ยครับเพราะว่า 500,000 รวมกันเนี่ยไม่เกินสำหรับหลายกองทุนทีเดียวเดี๋ยวมาคุยช่วงหน้าดีกว่าในรายละเอียดแล้วกันนะคะว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะคะซื้อได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ RMF เนี่ยหลากหลายกว่า LTF อย่างไรนะคะเดี๋ยวคิดได้ก็เลยได้มีคำตอบแน่นอนช่วงหน้าค่ะ